โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขนาดนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างบันไดเลื่อนนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ม็อดนะครับอ่ะในเมื่อมันไม่ใช้ม็อดเราก็รู้ทันทีว่ามันต้องเป็นคอมมานด์บล็อกอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็เป็นคอมมานด์บล็อกของเวอร์ชั่น 1.13.1 นะครับไม่เชื่อก็ลองดูดิมันมีเต่าเห็นไหมเนี่ยนะครับเต่ามันก็ต้องเป็นของเวอร์ชั่นนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับผมเนี่ยมีซากเรือแล้วเนี่ยนะครับเอ้ยซากเรือแล้ววะเข้าไปดูดิไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เป็นซากเรือครับเรือจมนี่ฮะเออเราลงมาทำไมวะนะครับเสียเวลานะครับผมโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยโหลดรีซอร์สแพ็กมานะครับนี่เลยนะครับ escalator pack .zip by mac buggy style คนเดิมนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเราก็โหลดมาใส่แล้วเราก็ทับยิปMinecraft command box นะครับสเต็ปเดิมเลยนะฮะแล้วเราก็วางไปครับแล้วเราก็เอาคำสั่งนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็ปรับเป็น always active ปุ๊บนี่ครับมันก็จะได้นี่ครับ spawn give spawn egg ปุ๊บนี่ครับได้มาแล้วฮะ escalator up แล้วก็ escalator down นะครับก็เป็นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนทุยบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนลงนะครับผมมาดูเลยครับป๊าบหูยัดเข้กดเฟี้ยวเลยนี่โอ้คุณผู้ชมครับดูนี่สิโอ้บันไดเลื่อนเป็นไปได้ไงวะเนี่ยที่เราเห็นตามห้างโอ้ดูครับมันเลื่อนได้ด้วยฮะมันขึ้นได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะฮะโอ้ดูครับโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะอุ้ยทุบมันไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรเหรออ๋อโอเคถ้าเราทุบบล็อกข้างล่างมันก็จะขึ้นไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบันไดเลื่อนลงดีกว่าครับปึ๊บโอเคนี่เลยฮะให้เราทุบให้มันหายได้ป่าววะเอาตกโอ้ทุบให้มันหายไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนี่ครับบันไดลงยัดเคคนเฟี้ยวเลยนะโอ้โหโอเคเอาก็เราไปทุบบล็อกตรงนี้อะเนาะมันก็เลยหายไปนะครับเหมือนอะไรบางอย่างมันจะขาดหายไปนะครับโอเคเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแบบเราแบบสร้างเป็นบ้านอย่างเงี้ยขี้เกียจอะขี้เกียจทำบันไดอะขี้เกียจเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้ได้ครับเนี่ยมันได้ขึ้นมันได้ลงเห็นไหมนะครับเหมือนที่ห้างเลยเนี่ยนะครับมันได้เลื่อนเหมือนบนห้างเลยฮะแล้วขึ้นมาปั๊บพอเราอยากลงก็โอ้ยจะกระโดดทำไมวะพออยากลงก็ปึ๊บนี่เลยครับโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะโอ้โหเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับโอเคก็รู้สึกจะมีแค่นี้ป่ะรู้สึกว่ามันจะมีแค่นี้นะครับนะสำหรับโอ้โหแต่วางเยอะไม่ดีครับแหลกนะฮะนะครับลองเล่นอะไรแผงๆนี่ไหมผมว่าลองเล่นอะไรหาเล่นนี่ไหมเอาตัวอะไรวางดีวะคิปเปอร์แล้วกันไปแล้วเอ้ามันไม่ขึ้นให้วะอ๋อไม่ได้เหรอต้องเป็นคนใช่ไหม
โอเคต้องเป็นตัวเราเท่านั้นนะครับถึงจะได้โอเครู้เรื่องเห็นนะถ้าเป็นกิปโปกิปเปอร์เงี้ยแม่งไม่ได้นะตีไม่ได้นะเอ้ยโอ้แล้วมันออกไม่ได้ด้วยเห็นป่ะนะครับเราจะกระโดดออกก็ไม่ได้ฮะเออนะครับโอเคก็มันใช้กับพวกสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไม่ได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับบันไดเลื่อนในMinecraftนะครับที่ไม่ต้องใช้ม็อดนะครับโอเคก็ใครนะครับที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ